วันนี้เรามี8แอปแนะนำสำหรับต้อนรับปีกระต่ายนะครับที่สามารถใช้งานได้ง่ายบน iPhone แล้วก็ iPad มาแนะนำให้ทุกคนกันนะครับจะมีแอปอะไรบ้างมาดูกันได้เลยครับสวัสดีปีใหม่2566กันด้วยนะครับสำหรับแฟนๆ iMod แล้วก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีกระต่ายนะครับทีมงานของเราก็เลยรวบรวมครับแอปที่เกี่ยวข้องกับกระต่ายมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด8แอปครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แอปแรกกันเลยนะครับแอปตัวแรกนะครับชื่อว่า Habit Rabbit ครับก็เข้ามาในแอปเลยนะครับตามชื่อเลยนะครับเป็นแอปที่ทำให้เราจัดการนะครับสิ่งของต่างๆภายในชีวิตประจำวันของเราได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นถ้าจะให้อธิบายง่ายๆครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องการทำกิจกรรมอะไรต้อนรับปีใหม่ในปีนี้นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปในตัวแอปนี้ได้เลยนะครับกดเพิ่มตรงปฏิทินตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นนะฮะว่าเขาเนี่ยแสดงวันที่ปกติวันนี้เลยนะครับที่เราอยู่ณตรงนี้อย่างวันนี้เป็นวันที่5มกราคมนะครับเราก็สามารถกดเพิ่มทาสก์เข้าไปได้นะครับสมมติว่าปีใหม่นี้อยากดื่มน้ำให้ได้เยอะๆนะครับก็พิมพ์ไปว่าดื่มน้ำนะครับ2ลิตรนะครับต่อวันนะฮะแล้วเขาก็สามารถตั้งโกได้นะครับว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราต้องการทำให้ได้จำนวนกี่วันนะครับก็ใส่เข้าไปครับว่าต้องการใส่กี่วันนะฮะอย่างเช่น5วันนะครับกดเข้าไปแล้วก็ให้ไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยนะครับเราก็จะเห็นขึ้นมาตรงนี้นะครับว่ามีกิจกรรมที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้สำหรับปีใหม่ตัวนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยครับหากเราทำเป้าหมายได้สำเร็จแล้วก็มากดตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นนะครับการแสดงผลมาแล้วนะครับว่าเราทำเป้าหมายได้สำเร็จนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมกดไป2ตัวนะครับมีการฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็การดื่มน้ำวันละ2ลิตรนะครับกดตรงนี้แล้วได้อะไรทำไมถึงน่าแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยเราจะได้แต้มครับเป็นแต้มแครอทให้กับน้องกระต่ายของเรานะครับในการนำมาตกแต่งห้องครับของเราเนี่ยให้มันเป็นส่วนตัวของเราแล้วก็เอาไปแชร์เอาไปอวดเพื่อนๆได้ด้วยนะครับรวมถึงเขายังสามารถระบุอารมณ์ของเราในแต่ละวันได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแอปที่สามารถกำหนดเป้าหมายครับกิจกรรมที่เราต้องการทำในแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วก็กำหนดได้ด้วยว่าแต่ละวันเนี่ยเรารู้สึกยังไงแล้วก็เรามาดูนะครับภาพรวมของเดือนนั้นๆนะครับได้นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเดือนมกราคมนะครับเรารู้สึกอะไรไปบ้างอันเนี้ยก็แนะนำให้ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับแอป Habit Rabbit ครับแอปตัวที่2ครับสำหรับสายถ่ายภาพนะครับสำหรับสายเล่นกล้องตัวนี้ก็แนะนำเลยครับชื่อว่าแอป Nabbit Camera ครับพอเราเข้ามานะครับ UI ของเขาก็จะเหมือนการใช้งานกล้องเลยครับนะฮะสลับมาเป็นกล้องหน้ากล้องหลังได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนะครับ1 2ยิ้มนะฮะแอปตัวนี้เนี่ยเขาสามารถใส่สติกเกอร์ที่เป็นรูปกระต่ายได้ด้วยครับรวมถึงมีฟิลเตอร์ต่างๆให้เราไปเล่นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองตกแต่งให้ดูนะครับมีสติกเกอร์นะครับทั้งแบบฟรีดาวน์โหลดแล้วก็แบบเสียเงินเนาะตัวนี้ก็มีให้เราเลือกเยอะครับแล้วก็ตกแต่งได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นแอปหนึ่งที่สะดวกสบายแล้วก็สำหรับสายถ่ายรูปสายตกแต่งรูปเนี่ยก็ลองไปใช้งานดูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแอปจากคนไทยด้วยนะครับยังไงก็ลองไปสนับสนุนคนไทยดูนะฮะสำหรับ Nabbit Camera ครับแอปตัวที่3ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการดูดาวดูพระจันทร์นะครับตัวนี้ชื่อว่าแอป Moon Rabbit ครับสำหรับสายที่ล่ากระต่ายนะครับบนดวงจันทร์นะครับใครที่อยากมีแอปพลิเคชันในการแจ้งเตือนนะครับว่าคืนไหนเราจะเห็นกระต่ายได้ชัดเจนนะครับก็สามารถเข้าดูได้นะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยเขาได้บอกไว้หมดเลยนะครับว่าวันไหนจะถึงพระจันทร์เต็มดวงนะครับสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับมีรายละเอียดบอกด้วยนะครับว่าวันนั้นเนี่ยพระจันทร์เนี่ยมีศัพท์ชื่อเรียกว่าอะไรด้วยนะครับสำหรับสายดาราศาสตร์ก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับแล้วก็เราสามารถตั้งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับเราสามารถดูย้อนไปได้ด้วยนะครับสำหรับปีก่อนหรือจะดูเป็นปฏิทินไปถึงปีหน้าเลยก็ยังได้นะครับเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะฮะนี่ไปถึงปี2024เลยตัวนี้ก็ลองไปใช้งานดูนะครับสำหรับปฏิทินพระจันทร์ไว้ล่ากระต่ายกันครับต่อกันที่แอปที่4นะครับชื่อว่าแอป Habit ครับเป็นสติกเกอร์สำหรับ iMessage นั่นเองนะครับใครที่ใช้ iMessage อยู่ก็แนะนำเลยนะครับเพราะว่าเขามีสติกเกอร์ให้เราเลือกเยอะมากเลยนะครับน่าจะประมาณ40กว่ารูปแบบเลยนะครับสำหรับน้องกระต่ายสำหรับใช้งานในปีนี้นั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับมีเยอะมากเลยนะฮะซึ่งสำหรับใครที่ใช้ iMessage อยู่แล้วนะครับก็สามารถกดส่งได้ฟรีนะครับหรือว่าอยากมีลูกเล่นก็สามารถทำลูกเล่นนี้ได้นะครับบนหน้าจอตัวนี้เลยก็
ลองไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับแอป Capbit ครับมาต่อกันที่แอปที่5นะครับเดี๋ยวขอสลับมาเป็นฝั่งของ iPad กันบ้างนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแอปที่มาแนะนำกันในวันนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งบน iPhone ครับแล้วก็บน iPad แต่ว่าจะมีแอปครับบางแอปที่แนะนำนะครับใช้บน iPad มันจะเต็มตามากกว่าน่าใช้มากกว่านะครับโอเคลุยกันนะครับแอปที่5ครับชื่อว่าแอป Miffy World นะครับแอปตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าเด็กๆเนี่ยมาใช้งานด้วยกันนะครับเพราะแอป Miffy World ครับหน้าตาของเขาน่ารักเอามากๆเลยนะครับในแอปตัวนี้นะครับจะสอนเด็กๆสำหรับพื้นฐานนะครับไม่ว่าเป็นการแปลงฟันการทำความรู้จักกับคนอื่นๆนะครับตื่นนอนมาแล้วต้องไปทำอะไรบ้างนะครับตัวนี้เขาก็จะสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปข้างในทำให้น้องๆหรือว่าเด็กๆที่เล่นเนี่ยรู้สึกว่าเพลิดเพลินไปกับจินตนาการในการเล่นเกมตัวนี้นั่นเองนะครับการควบคุมก็สามารถทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่ปาดซ้ายปาดขวาไปบนหน้าจอนะครับอย่างตอนนี้ผมแต่งตัวให้น้องมิฟฟี่นะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับว่าต้องการให้น้องเขาทำอะไรก็แนะนำครับให้ผู้ปกครองเนี่ยเอาไปใช้งานก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเล่นกับน้องๆได้นั่นเองนะครับรวมถึงอย่างที่ได้บอกไปนะครับช่วยสอดแทรกเสริมพัฒนาการน้องๆได้เป็นอย่างดีด้วยครับต่อกันที่แอปที่6นะครับชื่อว่าแอป Rabbit Jump สำหรับใครที่ต้องการแอปฆ่าเวลานะครับตัวนี้เนี่ยตอนแรกนะฮะผมลองบน iPhone นะครับแต่ว่าสเกลหน้าจอเขาเหมือนจะผิดสัดส่วนหน่อยมันก็เลยกดเล่นเกมไม่ได้นะครับก็เลยมาลองใช้บน iPad ดูนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราคอนโทรลง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่แตะให้น้องกระต่ายนะครับกระโดดข้ามท่อนไม้ไปนะฮะหากชนท่อนไม้ก็จะต้องเริ่มใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นเกมฆ่าเวลาที่ทำงานได้เป็นอย่างดีแต่น่าเสียดายครับที่ณตอนนี้นะครับใน iPhone เนี่ยมันยังใช้ไม่ได้นะครับก็หวังว่าน่าจะใช้ได้ในอนาคตนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่มี iPad ก็แนะนำแอปนี้ครับเพราะว่าเราสามารถเอาไปร่วมเล่นกับเพื่อนๆได้แข่งคะแนนกันได้ง่ายๆเลยครับสำหรับแอป Rabbit Jump ครับแอปตัวที่7ครับชื่อว่าแอป Tatsuki Odyssey นะครับหรือว่าใครหลายๆคนเห็นผ่านตาเนี่ยจะชื่อว่าโลกกว้างของ Tatsuki ครับเข้าไปดูในแอปกันนะครับตัวนี้เชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะเคยเห็นผ่าน App Store กันมาบ้างแล้วนะครับเป็นเกมนะฮะที่มีภาพสวยเสียงเพลงแบ็คกราวด์เพลินมากๆเลยนะครับรวมถึงการควบคุมง่ายด้วยนะครับเราก็แค่เพียงแตะนะครับพูดคุยกับตัวละครไปแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ดำเนินไปเรื่อยๆครับแล้วก็ต่อไปนะครับแอปตัวนี้นะครับถือว่าใช้งานแล้วเพลิดเพลินเลยนะครับเป็นกึ่งเกมกึ่งเหตุการณ์สมมุติที่ทำให้เรารู้สึกอินไปในเกมอย่างที่ได้บอกไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปที่มาแนะนำกันในวันนี้ไปลองใช้งานกันดูนะครับแอปตัวสุดท้ายครับแอปที่8ที่มาแนะนำกันในวันนี้นะครับชื่อว่าแอป Cute Eater Bunny เป็นสมุดวาดภาพระบายสีนะครับง่ายๆเลยครับเรากดเข้าแอปมานะครับมันจะมีกระต่ายให้เราเลือกระบายสีนั่นเองนะครับง่ายๆก็จุดเด่นของแอปนี้ก็คือเราสามารถระบายสีเพียงแค่ใช้ Apple Pencil จิ้มนะครับหรือจะใช้นิ้วจิ้มก็ได้นะครับอย่างตรงนี้สมมติจิ้มผิดทำยังไงเราก็สามารถมาจิ้มกลับคืนได้นะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสีกลับคืนให้เรานะครับรวมถึงเขามีพาเลตสีให้เราเลือกเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะครับนี่นะสำหรับสายวาดภาพสายระบายสีน้องๆเด็กๆเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันนะครับก็ไปแนะนำกันได้นะครับรวมถึงเมื่อเราระบายสีเสร็จนะครับตอนที่เราเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกมานะครับเขามีฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับฟิลเตอร์ตัวนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์ของแปรงต่างๆนะครับหรือว่าสีน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นลวดลายปากกาตัวนี้ก็ถือว่ามีฟิลเตอร์ดีนะอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะครับที่แตกต่างจากแอปที่เป็นแอปสมุดวาดภาพทั่วไปนะครับลองไปใช้งานดูนะครับเพราะว่าเรื่องของการระบายสีนะครับจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะนะครับของเด็กๆ ด้วยนะครับเพราะว่าสมองของเด็กๆเนี่ยถ้าอ้างอิงจากรีเสิร์ชที่ผมไปดูมานะครับแอบไปดูรีเสิร์ชมาเนี่ยสีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของพัฒนาการด้านความจดจำได้ดีนะครับตอนที่เด็กๆกำลังเรียนรู้กันอยู่นั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมด8แอปครับที่คัดมาแนะนำกันในวันนี้ต้อนรับปีกระต่ายนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะใครที่มีแอปเกี่ยวกับกระต่ายน่ารักน่ารักก็สามารถแชร์พูดคุยได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งนึงนะครับยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับการงานราบรื่นนะครับยังไงขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามช่อง iMode Official ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับไม่พลาดข่าวสารดีๆของวงการ IT Apple EV Gadget ต่างๆแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ